าอีกแล้วมันเอาอีกแล้วไอ้เหี้ยมันเอาอีกแล้วไอ้สัตว์ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเอาหนีเหรอไอ้สัตว์หนีแล้วเหรอหนีแล้วเหรอตายแล้วสิบตายแล้วสิบลุงเรากินยากันเขายิงเราเราไม่เข้าหรอกเอ้ยเขาชุบเขาชุบมาบูดี้มาบูดี้มาบูดี้สวยจัดสวยจัดสวยไหมครับลุงไปโอ้โหทำไม่ได้ลุงเลยไปไม่ได้เนี่ยสกอตแล้วนะชุบ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 แล้วชุบแล้วไอ้ข้างหน้าประตูเยอะข้างหน้าประตูมันโผล่มาเลยเฮ้ยรีหน่อยรีเพื่อนด้วยรีเพื่อนด้วยมึงรีเพื่อนด้วยดิมึงรีเพื่อนด้วยมึงรีเพื่อนด้วยนะมึงไม่รีเพื่อนมึงสู้มันไม่ได้อย่าประมาท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 ช่วยเพื่อนด้วยเจเคช่วยเพื่อนด้วยเจเคอ๋อไอ้เหี้ยแล็บดิไอ้เหี้ยแล็บดิขยะเนี่ยมึงเอามันดิมึงเอามันดิมึงเอาขยะดิตัดมึงเอาขยะดิมึงเอาขยะดิไปแล็บไอ้สัตว์อะไรมึงไอ้โง่ไอ้เหี้ยขยะถุยเฮ้ยมันชุบมันชุบมันชุบโอ้โหมาครึ่งหัวแล้วพี่โอ้โหมาครึ่งหัวแล้วพี่เฮ้ยหน้าบ้านโดนหน้าบ้านโดนถ้าข้างในเสร็จแล้วพ่อพามาเป็นหมอไอ้เหี้ยชุบแล้วชุบแล้วสวยเอาอีกเอาอีกเอาอีกปาดิ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 กเฮ้ยมันรีมันรีใหญ่มันรีใหญ่มันรีหมอมาเยอะหมอมาเยอะไอ้เหี้ยแล็บมาด้วยเข้าไปรีเซ็ตรีเซ็ตเฮ้ยโอ้ยเหี้ยเอ้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงดูชุดเหลืองดิเหี้ยตำรวจเพื่อนล้มชุบเพื่อนเฮ้ยมึงมึงชุบเพื่อนด้วยนะเว้ยมึงชุบเพื่อนด้วยนะเว้ยโอ้ชาชุบไอ้เหี้ยมึงชุบเพื่อนด้วยนะเว้ยฉันเลยเดี๋ยวผมเล่นเองโอ้โหไอ้เหี้ยเพื่อนเพื่อนอะไรขยะไอ้สัตว์มึงจะมาสู้กูเหรออุ้ยกินตัดให้น้องหน่อยชุบใครอ่ะชุบใครอ่ะตรงนี้ชุบหมดเลยใช่ไหมโอ้โหไอ้เหี้ยชาวบ้านนี่อ่ะชาวบ้านโอ้ยเฮ้ยมึงรีเพื่อนด้ว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 ยมึงฆ่ามันนี้มึงรีเพื่อนด้วยมึงรีเพื่อนมึงรีเพื่อนต่อให้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 รอบู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 โอ้โหหนึ่งสามหนึ่งนะคือหมอมันกี่คนวะหมอโอ้โหเฮียหมอ16ไอ้สัตว์ต้องไม่ไม่ต้องปล่อยต้องไปศพก่อนไอ้เบสจะถือไว้ไม่ได้ถ้าถือไว้แล้ววาร์ปอ่ะคือต้องยกหมดเลยไอ้ตอสมันยังอยู่ป่าวะกูไม่เห็นเสียงไอ้ตอสเลยอ่ะมันไปแล้วเหรอมันไปแล้วเหรอวะเพื่อนตายเยอะเพื่อนน่าจะตายอยู่เหรออยู่เหรอยังอยู่เหรอเฮ้ยมึงใครเห็นไอ้ตอสติบ้างวะมึงเห็นบอลอยู่ที่ในเบลใช่เหรออยู่กันไก่เบสไก่แฟงไปส่งเลเบลหน่อยมีหนึ่งคนข้างใน
ากูมาเลเบลมาเป็นไงบ้างมึงติดยังกูรับของเดือนได้วอรถรับลุงได้วอรถแล้วลุงเดี๋ยววอพื้นนึงครับเมื่อกี้เข้าห้องน้ำมาอ้าวครับลุงครับเข้าห้องน้ำมาครับลุงโทษทีครับ202พี่ต๊อดแสนห้าเลขอะไรนะครับ202แสนห้าลุงลุงลุงครับใช่ลุงไหมเนี่ยรับของเกาะใช่พี่ใช่มีใครลุงเร่งอะไรอ่ะดูดูให้พี่หน่อยดิลองดองดิของเกาะขายไปไหนเด้อเล่เล่ของเกาะพี่ตัวตีมีเดาไม่ได้ผมมี38ใบตัวตีอ่ะเดี๋ยวรับให้ไปเลยเพื่อนเลย600ใบละเอาเลยเลขอะไรให้ไปเลยให้ใครให้พี่ต๊อดถือไว้ก่อนนิ่งถือไว้ให้พี่ต๊อดถือไว้จริงๆอยากแนะลุงเลขอะไรนะครับผมจะโอนให้มันตีบอลเลยเบ็ดๆดูให้พี่หน่อยได้ไหมเหลืออย่างละสิบแล้วมันดูไม่ได้พี่มันดูไม่ได้ลุงครับลุงไม่อยู่ลุงกระเป๋าเลขอะไรครับ503ของก็หมดว่ะ503เหรอครับอัพอยู่พี่รับอยู่เอาอะไรอ่ะไม่ได้นะลุงไม่เอาไม่ต้องโอนมาตังอ่ะไม่เป็นไรลุงผมมี70กว่า M เลยมันใช้ไม่หมดหรอกลุงเก็บไว้เถอะเผื่อน้องๆมึงเผื่อมึงเอาไปทำอย่างอื่นบริจาคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีพวกเครื่องรถอะไรเต็มเลยเนี่ยไม่ขายเลยนะขายไป4-5ชิ้นลุงเล่นอะไรครับ503นี่ครับขอบคุณครับลุงขอบคุณนะครับใครว่ามันเกลียนวะไอ้เหี้ยให้มีของนี่สั่งมาเนี่ยของก่อเหมือนเหรอครับใช่พี่มีป้ามีของก่อไหมใครว่ามันเกลียนวะบางคนว่ามันเกลียนขอซื้อขอซื้อครับเลขอะไรครับน้องเวทน้องเวทเลียวจริงอ่ะของกล้องมืดนะครับกล้องนึงกำลังเอาให้อีกหน้ากล้องผมมองว่าหลังกล้องมันน่ารักกว่าหน้ากล้องเอาจริงเลขอะไรครับผมมืดเอากี่กล้องครับอะไรนะครับเอากี่กล้องครับเอากี่กล้องอะไรคือกล้องอ่ะครับเลขครับเลขอ๋อเลขเขาสร้างคาแรคเตอร์ใบ้นะคือคาแรคเตอร์ของคนเราอย่างตัวละครเนี่ยมันก็คือที่ใส่ของเราจริงๆนะผมจะบอกให้มันก็คือนิสัยของเราจริงๆอย่างหนึ่งนั้นที่จะมาเล่นเนี่ยไม่มีใครแบบสร้างตัวตนอีกตัวหนึ่งเพื่อมาเล่น GTA หรอกผมไม่บอกเลยมันไม่มีหรอกมันคือตัวตนของเราจริงๆอ่ะแล้วแค่อดัดเอามาดัดแปลงกับตัวละครของ GTA เว้ยมันไม่มีใครแยกได้หรอกมึงสามารถสร้างตัวตนของมึงจริงๆแยกมาอีกโลกมึงตอนมึงเวลานั่งเล่นคอมได้ไหมล่ะก็ไม่มีนะไอ้เหี้ยไอ้ที่มันเป็นไฟอย่างเงี้ยลุงมันอยู่ถาวรไหมครับไอเนี้ยไปไหนเนี่ยอ๋ออยู่ถาวรโหขาดกี่ใบขาดกี่ใบอยู่ถาวรขอบคุณมากครับเข้าตู้ไปก่อนเอาเข้าตู้ไปก่อนเอาเข้าตู้ไปก่อนมีอีก5ลุงครับไอ้พวกตัวจีมันกิฟต์ไม่ได้เหรอครับไอ้ตัวอะไรอ่ะไม่ได้มันเอาไปย่อยเหี้ยอะไรของมันไม่รู้ว่ามึงต้องไปถามแอดมินอ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะว่ามันคือเหี้ยอะไรกูเนี่ยกูยังมีอยู่ในคลังกูอยู่เลยเนี่ยมีต้องเยอะนะมีหลายใบด้วยเก็บเองนะเก็บเอง50กว่าใบอ่ะเก็บอะไรอ่ะตัวตีใช่นะครับเวทมันอันเดียวกันว่ะน้องพี่มีอยู่50อันแล้วอ่ะไปโคด้าแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะอาจจะเป็นไว้ผมมาเล่นลัดบ่อยที่ผมเป็นนิสัยขี้ลืมอ่ะต้องบอกอย่างงี้ก่อนอ่ะผมมาเล่นลัดบ่อยแล้วลัดอ่ะสมมุติเราเปิดไอเทมใช่ป่ะลัดอ่ะมันจะมีประมาณ30 40เลยนะเว้ยแล้วเราก็ต้องมานั่งหาเงี้ยบางทีมันก็ลืมแล้วมันไม่รู้ดิมันน่าจะเกี่ยวกับลัดป่ะวะผมมาเล่นเกมลัดบ่อยแล้วมันทําให้ผมเป็นนิสัยแบบลืมอ่ะลืมง่ายอ่ะลืมง่ายอ่ะไม่รู้เกี่ยวกับรัดหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวเพราะตัวผมแล้วไม่ใช่ภาคหลามดิมีดพูดผิดทำไม่รู้ว่ามันเกี่ยวเปล่าวันนี้พี่โนมาผมยังลืมเลยว่าวันนี้พี่โนจะมาบ้านผมให้เซ็นเอกสารผมยังลืมเลยผมนอนเลยตื่นไวเลยครับผมไม่ได้กินยาผมนอนประมาณกี่โมงวะประมาณ8โมงมั้งแล้วตื่นประมาณบ่าย2ไม่ได้กินยาถ้าไม่ได้กินยามันจะนอน
มันจะนอนไม่ครบเวลาถ้ากินยาผมจะตื่นประมาณ2ทุ่มจะนอนเต็มอิ่มอ่ะวันนี้ผมตื่นมาปวดหัวด้วยต้องได้กินยาครับไม่ได้กินยาไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันด้วยปกติจะล้างหน้าแปรงฟันก่อนนอนตลอดทุกครั้งพอไม่ได้แปรงฟันอ่ะเวลาตื่นมามันรู้สึกว่าฟันมันเหนียวๆน้ำลายมันบูดๆอ่ะพอมันแปรงฟันมันน้ำลายมันจะไม่ค่อยบูดตอนนอนมีคนขายโพสขายโพดอสกี้แพงไอ้เหี้ยขาย 13,000 ควรมันไม่ได้เก่งอ่ะมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเว้ยเหี้ยเออถ้าเป็นโคเซ่ผมยอมซื้ออยู่กิมให้หน่อยน้องหนูจะให้ตอนดอกแกงมันก็ต้องให้มันออกสิเหี้ยมึงแย่มันอยู่ไงสัตว์ไอ้หนุ่มนี่เงียบไปเลยพี่กินยาอะไรหรอแนะนำอ่ะมันเป็นยากึ่งลดความเครียดครับมันจะเป็นยากึ่งลดความเครียดมันต้องไปหาหมอเฉพาะทางนะมันไม่ใช่แบบว่ามันจะมีร้านขายยานะครับมันจะเป็นยาทำให้เรานอนหลับให้เราไม่เครียดมันชื่อยาอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่ว่ามันจะไม่มีขายมันต้องไปปรึกษาหมอก่อนมันจะเป็นเกี่ยวกับอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะจิตอะไรวะหมออะไรวะจิตอะไรวะมันเป็นยาที่อะไรวะมันคืออะไรวะเออจิตเวชเออต้องไปหาจิตเวชอ่ะใช่ป่าววะที่มันมีแบบในที่ไอ้นี่ทั่วไปอ่ะใครที่มีอาการเครียดเยอะๆหรือว่าคิดเยอะๆหรือว่าอารมณ์มันไอ้เนี่ย ให้ไปคุยดูครับให้ไปดูมันจะทำให้เราคือกินแป๊บเดียวลิตรมันจะอยู่ประมาณ30นาทีคุณก็จะง่วงแล้วคุณก็จะนอนถ้าคุณตื่นมาระหว่างกลางทางคุณจะลืมตาไม่ขึ้นเลยถ้าวันแรกที่แดกไปคุณจะนอนประมาณ24ชั่วโมงเลยเว้ยหมดแล้วเว้ยเหมือนครับหมดแล้วยิบละโอ้โหเหี้ยมันล่อกู44แล้วอ่ะเยอะกว่าไอ้นี่อีกมันคือยาอะไรไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าผมจะสามารถถ่ายรูปเอามาโชว์ทุกคนได้หรือเปล่านะมันน่าจะโชว์ไม่ได้แหละเอาจริงๆอ่ะวอพื้นน่ะแต่มันไม่มีขายไม่มีขายครับเจ็บอ่ะวันหนึ่งใช่มันเป็นเม็ดสีเขียวใช่ไม่ใช่มันเป็นแผงสีเขียวมันเป็นแผงสีเขียวไอ้คนนั้นรู้คนนี้รู้มันเป็นแผงสีเขียวมันไม่ใช่เม็ดสีเขียวนะมันเป็นแผงสีเขียวใช่ป่าววะ541หรอยา541ไอ้เชี่ยกูพิมพ์ไปยาบ้านี่กูโดนแบนเลยนะสัตว์ยา541 542ไม่ใช่ยานี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมจำชื่อไม่ได้อ่ะต้องถามเมียผมมาถ้าเมียผมไม่นอนอ่ะร้อยแปดสิบไม่ได้เหลือไม้โอเคมันจะเป็นแผงสีเขียวครับมันไม่ใช่ไอ้นี่มันจะเป็นแผงสีเขียวนั่นคือแผงสีเขียวครับไม่ใช่เม็ดสีเขียวนะแผงสีเขียวก่อนเบิร์ดยังเว้ยเดี๋ยวดูก่อนครับหมดป่ะน้องหมดอ๋อจำได้แล้วนี่มันคือยาตัวนี้เสิร์ชให้ดูมันน่าจะเสิร์ชได้หรอกนะไปหาปรึกษาแพทย์ก่อนนะมันไม่มีขายนะผมจะบอกให้มันไม่มีขายนะครับนี่ครับมันคือ5อันนี้มันคือยาตัวนี้ครับนี่มันคือยาตัวนี้เนี่ยมันเนี่ยมันคืออันเนี้ยที่ผมกินอ่ะเนี่ยมันคือยาตัวนี้ครับมันจะไม่มีขายมันคือยาเหี้ยไม่รู้ผมกินไปน่ะเนี่ยๆมันคือยาตัวเนี้ยครับอันนี้แหละที่ผมใช้อ่ะของลุงบวกอะไรอ่ะบวก8ของแฟงอ่ะของผมไม่เล่นไม้พี่ขอเล่นเดอร์ผมเล่นแดกเกอร์เวทบวกอะไรฮะ
มันดูออกเหรอครับไม่มีขายทั่วไปไม่มีขายทั่วไปแต่ว่าคือมันไม่แพงมันไม่แพงอย่างนี้ดีกว่าคุณไปปรึกษาหมอนะครับผมจะแนะนำมันมีคลินิกหลายคลินิกอะนะครับมันคือจิตเวชอะไรสักอย่างนี่เนี่ยมันคือคุณไปปรึกษาเขาคุณไม่ต้องออกไปก็ได้นะเขามีปรึกษาออนไลน์นะครับคุณเปิดกล้องคุยกับเขาแล้วคุณก็บอกว่าสาเหตุว่าคุณเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างนู้นอย่างนี้คุณก็บอกไปแล้วเขาก็จำหน่ายยามาให้เขาจะส่งแก๊ปมาก็ได้ถ้าคุณรีบอยากลองเขาจะส่งแก๊ปมาให้นะครับเขาจะส่งแก๊ปมาให้นั่นแหละเขาจะให้คุณใช้เดือนนึงถ้าคุณโอเคคุณก็ใช้ไปเรื่อยแต่ว่าถ้ากินไปเรื่อยๆมันจะมีอาการดื้อยาก็คือยามันจะไม่ค่อยได้ช่วยแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันช่วยผมตลอดเลยตอนนี้กินแล้วแบบแป๊บเดียวผมง่วงปุ๊บผมตื่นมา8นอนครบ8ชั่วโมงตื่นมาสดใสสตรีมถ้าผมนอน 8:00 นเช้าเงี้ยผมชอบตื่นบ่าย2หรือเที่ยงถ้านอนบ่าย2อาจจะตื่น 3:00 นได้ถ้ามาก่อนหน้านั้นได้ไหมครับประมาณ 21:00 นอะไรอย่างเงี้ย24อ่ะพี่อันนี้ยังอันนี้พี่โดนตื่นนะอ๋อใช่หรอชิบหายอันนี้คือปลดลิมิตกันเหรอครับต้องปรึกษาจิตแพทย์ครับต้องปรึกษาดีๆต้องปรึกษาเต็มบบอะต้องทำก่อนเลยแหละไม่ได้แพงไม่ได้แพงเดือนดึงประมาณพันกว่าบาทเองปรึกษาเขาอะเดือนดึงพันกว่าบาทเองใช่พี่เอาเยอะๆเลยครับหมดแล้วแฟนได้พี่เดือนดึงประมาณพันกว่าบาทเลยครับไม่ได้ไปได้180เมียผมกินไปวันครั้งแรกใช่ป่ะหลับไปเลยอ่ะหลับไป24ชั่วโมงอ่ะเมียผมอ่ะผมต้องมาเช็คอ่ะว่าเมียกูตายหรือเปล่าอ่ะไอ้เหี้ยว่าไงครับพี่ต้องตีแบบไม่คิดอะไรอ่ะพี่เปิดเพลงชิลๆแล้วพี่ไม่คิดอะไรอ่ะหมดแล้วลงเล่นไหมครับลุงเอาอะไรฮะเอาอะไรชื่อหรอยังไม่หมดนะพี่ลุงเลี้ยงอะไรครับเลข503มึงเอารถกบปะมึงเอารถกบปะได้ครับได้133ผมให้กระเป๋าเลยมึงเอาไปแต่งก่อนแต่กล่องจูนกูมันอยู่รถอีกคันนึงอ่ะเดี๋ยวต้องไปเอาลุงเก็บกระเป๋าโอเคโอเคอ้าวอันนี้กี่ชุดผมกิ๊บไม่กิ๊บมาอย่างละไอทีก่อนนะไอ้เหี้ยมึงกะให้กูไม่มีวันตายเลยมั้ยชิโร่มึงไม่แบ่งของมึงไปใช้บ้างอ่ะไอ้สัตว์แบ่งไว้แล้วผมเอาอย่าง20อันโอเคแต่ส่วนมากเด็กตบเม็ดใช้เกินขนาดจนโอเวอร์เดทตบเม็ดครับอันนั้นหมดอะไรโอ้ยพอแล้วไอ้เหี้ยไม่มีหมดหรอกมันมีเยอะเลยครับใช่ครับเอ้ยได้ตั๋วแฟชั่นมาเยอะมากจะไปแลกแฟชั่นชุดนะพี่ชุดนึงครับชุดนึงพี่มึงไปแลกเผื่อไปดิเอาเท่ๆอ่ะชิโร่นี่ชุดเดียวครับดูครับแป๊บนึงรับอยู่มึงไปแลกเผื่อพี่เลยนะลุงบอกส่งกิฟต์ไปแล้วพี่เบิร์ดใช่ไหมครับลุงไม่ใช่สัตว์มาแล้วผมมาแล้วอีกแล้วต่อรอลงอีกแล้วมาเลยใช่พี่ใช่ขอบคุณครับลุงใจเหี้ยละไอ้สัตว์งานลุงบอกว่าก็เยี่ยมแล้วตอน306เลยพี่ที่แบบเหมือนปืนด้วยเลขอะไรนะเลขอะไรนะพี่ครับ306ครับ306 306เด็กตบเม็ดพี่เด็กตบเม็ดแม่งสรรหาคำพูดมาเด็กตบเม็ดสรรหาคำพูดมาชิบหายเลยเหี้ยเด็กตบเม็ดกูอย่างชอบเลยว่ะไอ้เหี้ยใครมันคิดค้นคำศัพท์ไว้สัตว์เด็กตบเม็ดไอ้เหี้ยเอ้ยไปหมดแล้วนะไทยอย่างภูมิแพ้ไม่ค่อยมีอะไรภูมิแพ้ไปฉีดยาเหี้ยเมียผมอ่ะเป็นภูมิแพ้แบบทุกครั้งเลยนะเว้ยเป็นตลอดช่วงเวลาประมาณ5ปีได้6ปีได้อ่ะคือแม่งเป็นตลอดจนแบบมันเริ่มอาการหนักละใช่ไหมคือเขาอ่ะเป็นอะไรไม่รู้เวลาออกมาแบบถ้าเจออากาศไม่ดีเขาจะเป็นภูมิแพ้แบบจมูกเขาจะแดงเขาจะแอดชิลตลอดเวลาละคันจมูกไปฉีดยาเข็มเดียวหายเลยตอนเนี้ยพี่ลองไปขอหมอ 5C1 เดี๋ยวยานอนหลับมึงจะให้กูแดกทำไมยานอนหลับกูไม่ได้เป็นอะไรเหี้ย
ูกินอันนี้ก็ดีอยู่แล้วให้กูไปแดกยานอนหลับเพื่อตัวผู้เจ้าหลายเนี่ยดิชิโร่ไปดีก่อนชิโร่ไปดิลุงครับลุงครับผมเอายูโรมาให้ลุงตีปืนครับเราเก็บไว้ที่ยูโรเลยขอเยอะๆไม่เอาทีละหนึ่งสองสามทียังไม่ตีได้15ทีอะลุงผมมีตั้ง5ทีนะครับทีน้อยไปชิโร่เอามาอีกผมสะสมให้ลุงเอามาสัก100ทีอะคนนี้ใครอะใครกระป๋องไม่มีนะครับตอนนี้ช่วยได้ชิโร่ได้ไหน183มึงเรียกอะไรไอ้เหี้ยโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์ไปดิ503ได้แล้วครับลุง503พี่ปืนอมมิดนะพี่ปืนอะน้องชายเอ้ยแผงพูดจาอะไรนะเรียกอะไรชิโร่133อมสุดอ่ะเนี่ยผมเก็บไว้ให้ลุงแป๊บนึงเดี๋ยวได้แล้วป่ะอมสุดได้ไอ้อมสุดแฟงมึงเรียกอะไรนะ180เนี่ยช่วงนี้ขาเปียกกว่าที่ลงว่าวะผมมีหน้าที่เป็นแดงลุงเดินอันนี้ครับไอ้ตาฝนหรือเปล่าพี่เบิร์ดดังวันนี้ตอนลุงขับ35โคตรตึงอ่ะโคตรตึงอ่ะตึงกันดูอยู่อันนี้ใครเนี่ยตามดูตึงจ้าตามดูสตรีมกูเปล่าไอ้สัตว์อ๋อโอเคผมตามครับผมขับตามก็ตึง180พี่นายพี่ชายผมเอาไม่ลงอ่ะตลอดอ่ะไอ้ลุงสับสนเพิ่มเหรอถ้ามีรถกบเพิ่มครับกูมี3คันอ่ะพอแล้วมั้งปืนยังไม่มีรถคันก็อยู่ที่เฮียบ๊อบคันนึงอยู่ที่มึงคันนึงอยู่ที่กูคันนึงเนี่ยแล้วลุงไม่เอาไปทางไหนอีกคันไหมครับลุงก็มันมีพอยต์ไงเฮียมันมีพอยต์มามันดีลุงไปแลกพอยต์แล้วใช่ไหมเออลุงครับปืนยังไม่มีรถเลยเสือกเบิร์ดเสือกอ้าวเมื่อกี้ยังเมื่อวันนั้นยังพ่นกันเพื่อนกับพวกกันอยู่เลยเริ่มอีกสักคันนะครับลุงปืนโอ้โหได้อีกคันนะกำลังดีพี่ชนป้ายป่ะเนี่ยพี่ปืนบ๊อบชิโลแม็กสี่สหายชนน้ำไม่ชนน้ำไม่มีชนเรามึงก็เติมเองดิสัตว์จะไปเติมฟีฟ่าอย่าเติมเลยฟีฟ่าลุงตีบวกเอารวยแล้วลุงลงดีถ้าปืนได้กบแล้วโหใส่โลได้จู่ๆเนี่ยทำงานแก๊งโหชิวปืนปอแก๊งร้านจอดรถหรอเฮ้ยรถจะลบเพื่อนเพื่อนโดนตำรวจหมดเลยเหรอได้พี่ผมเหลือเคสท้ายเนี่ยผมโดนต้มตุ๋นไม่เหลือสักทีขอโทษละกันเย้ลบออดีหายเปลี่ยนแพ้พี่ยุดใหม่ลุงผมยุดใหม่นะนี่ถ้าเรายุดใหม่ผมน่ะมีใบเซอร์รับรองนั่นเลยนั่นนี่ผมยุดสมัครยุดใหม่มาอะไรอ่ะผู้เล่นใหม่ไงผู้เล่นใหม่ครับติดยากตามของก่อป่ะครับใช่ครับใช่ครับหน้าตู้เลยครับเอาเกียร์นะครับมีเกียร์ขายครับพี่ชายหัวเขียวครับพี่สาวทิศหัวเขียวครับหัวเกียร์อ่ะเมื่อนะครับเมื่อโอเคโอเคพี่โอเคเวทไอเวทว่าเองว่าเลข4ดีกว่าเลข3ป่ะเลข4กากเลขเฮ้ยตอดถ้ารอบหน้ามึงตีกับไดมอนด์เฮดกูขอไปสัก4คนนะได้ๆครับลุงได้4คนใช่มั้ยครับเออประมาณ4เลข4เลขอัปมงคลกูไอ้เด็กได้เออมึงไอ้ไดมอนด์เฮดใช่มั้ยครับ180ไปหน่อยใช่ได้ครับลุงอัตวาตัวผู้เยอะหลายยิงไหมรับแล้วใส่รับนอนแล้วลุงใส่หน้ากากอะไรอะแพนกินเหรอใช่เท่าไหร่นะพี่เหมือนว่าน้องโอเคแล้วเองต้องไม่เอาไม่ต้องไปเอาในตู้หรอไม่เองอยู่ตรงนี้เองได้เลยให้หน่อยพี่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ240ผมวิ่งไงพี่อยู่เนี่ยอะไรนะ240เลข208 180พี่ผมวิ่งไปวิ่งมาจริงจริงไอ้ตอสมันเป็นนักเลงโคราชนะครับผมมันเด็กสี่คิ้วผมรู้จักมันนะไอ้ตอสอะชื่อแบบลั่นโคราชเลยตอนสมัยตอนผมอยู่อะมันเป็นนักเลงเก่าขายใหญ่แถวโคราชอันนี้ผมยังไม่ได้เล่าให้ทุกคนได้ฟังนะผมยังไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังเลยนะจริงจริงมันน่าจะเคยเล่าประวัติของมันแล้วป้าอยู่แถวโรงเรียนอะที่เป็นข่าวอะอันนั้นอะคือพวกมันนะห้าแปดสองชีวิตจริงเลยชีวิตจริงเลยตอนนำอยู่โคราชพี่รับเท่าไหร่นะพี่รับเกินนะ40ชุดมันก็80ทีแล้วนะมีปืนยังไงอ๋อครับโอนละครับ3ล้าน2แสน3ล้าน2ถูกไหมครับได้พี่เด็กนอนแล้วถึงเวลานี้หลอกไปได้22มันไปนี่มันบอกกูอ่ะเอา
เคตีสองไปแล้วเหรอไปแหกใครกันแล้วพี่คนแหกครับคนแหกคุกเลยเย้รถคันนี้ยังเท่เหมือนเดิมเลยขายปะเนี่ยขายเปล่านครบาลครับลุงขายเปล่ามันขายไม่ได้ครับลุงเหี้ยโคตรเท่อ่ะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย69ม้าว่ะไอ้สัตว์ผมเพิ่งแล็บครับเพิ่งลงวันนี้เลยอ๋อเพิ่งแล็บป่ะไปแล็บสติ๊กเกอร์มาเหรอใช่ๆๆครับทันครับลุงแล้วแรงมั้ยแล้วแรงมั้ยมันก็แรงครับลุงแต่มันเบาไปหน่อยรถมันพื้นฐานเบาไปหน่อยครับใช่เหรอมึงลองไปขับ35กูเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าขับเบาๆเป็นยังไงใช่เหรอลุงกระดาษใช่โอ้โหกูตอนนี้กูขับรถกบอ่ะมึงว่าไงอ่ะไอ้เหี้ยพี่ไม่คงแต่รถที่แรงมันต้องเบาป่ะผมเข้าใจถูกป่ะก็จริงก็จริงรถแหละก็มันเป็นคาร์บอนทั้งคันน่ะไอ้เหี้ยรถมึงก็คาร์บอนทั้งคันนี่ก็ต้องเบาธรรมดาใช่ๆลุงไม่ทำสติ๊กเกอร์ติดกระจกบ้างเหรอครับลุงสติ๊กเกอร์เหรอใช่เนี่ยเดี๋ยวแบบที่ผมติดเนี่ยผมติดชื่อผมชอบแบบเรียวๆอ่ะเรียวๆแบบว่าเออแบบว่าเดิมๆอย่างเงี้ยไม่แต่งรถต้องซื้อมาไม่แต่งเคยแต่งแล้วขายไม่ได้ก็เลยไม่แต่งคียงขายยังจะขายแล้วป่านไหนเขาจองไว้แล้ว 200,000 เขาจองไว้แล้วครับเขาจะเอาเดือนนี้เสร็จปืนเจ็บปืนเจ็บปืนเจ็บเชื่อผมปืนเจ็บของก่อนเหลือบานเลยไงงั้นเอาอะไรก่อนก็ได้ปืนก็ได้ครับปืนก็ได้เหลืออย่างละ 1,800 อ่ะปืนตอนบวกอะไรแล้วอ่ะบวก5ก่อนบวก0ครับเอาบวก5ไปเดี๋ยวครับก็เดี๋ยวดูว่าได้มีอะไรวะได้ครับมีข้าวมั้ยครับขอข้าวหน่อยได้มั้ยครับข้าวนี่นะกระเป๋า611ครับอยู่ตัวนี้ครับมันใช้อะไรวะของเกาะอ๋อเม็ดสีเนี่ยนะอุ้ยใช้น้อยชิโลจับแต่ต้องใช้ของเกาะต้องรับของเกาะอ๋อมันต้องขึ้นเอสให้ได้ก่อนประเด็นเลยเหี้ยประเด็นที่ลุงตีไป400ทีประเด็นเนี่ยปืนเอสไอ้เหี้ยที่เหลือปัญหาได้หมดแล้วไอ้สัสไม่มีครับดูได้ครับโอ้ยแต่รถผมการันตีรถผมการันตีที่1ครับที่2ครับรถผมการันตีปืนเอสตีปืนเอสไอ้แฟงถือของการันตีมาโหดจริงไอ้แฟงอยู่ไหนของผมอะไอ้โฟโดถือของเกาะชื่อเลขอะไรเฮดโดแฟงครับของเกาะครับของเกาะเลขอะไรเอาของเกาะไปเป็นแกเอาไปทำแข่งด้วยแกไปทำแข่งด้วยครับตีปืนแต่จริงๆไม่ผมน่าจะเอามาก่อนอะแค่พี่ออกเขาทำคันสตาร์ทมาให้ผมแค่นั้นเองคือรถผมมันสตาร์ทไอ้นี่ไม่ได้อะคือเวลาจะขับไปไหนผมก็อยากใช้ลองขับไปจ่ายตลาดดูนะแต่ว่ามันตอนจะสตาร์ทอ่ะมันต้องหมุนล้อไอ้เหี้ยแล้วกูกับเมียเอามึงลองคิดนะเว้ยกูขับเซบิโก้ไปจ่ายตลาดกับเมียกูอย่างเงี้ยอ่ะกูจอดดับเครื่องแล้วใช่มั้ยกูกับเมียเนี่ยอยู่ลานจอดรถของมอเตอร์ไซค์เนี่ยเมียกูไถล้ออ่ะอย่างเงี้ยอยู่2ผู้สองผัวเมียมึงว่าไงแล้วเอาลูกไปด้วยอ่ะเอากัดนั่งไปด้วยคนนึงเนี่ยถ่ายล้อนะหรือว่าเมียกูดันอ่ะแล้วกูก็ใส่สับเกียร์ตอนมันดันอ่ะมึงว่าไงอ่ะได้มาแล้วครับเอ้ยได้ยังไม่ได้ขับครับยังไม่ได้ขับครับมันมีไหมมันมีวัยรุ่นที่ยังใช้รถแบบว่าดันล้ออยู่ไหมมันมีไหมที่มันสตาร์ทไม่ได้อ่ะอย่างละ5ใช่ไหมแต่กูว่าไออะไรนะไอ้เหี้ยรอสซี่กูน่าจะหายก่อนป่ะรอสซี่กูอะว่ามันไม่ต้องรอสซี่หรอกกูว่ามันน่าจะยกไปเลยง่ายสุดมึงเชื่อกูดิมอไซค์กูอะไม่ต้องรอสซี่หรอกยกไปเลยทั้งคันอะน่าจะเบาเหี้ยรถมอไซค์โคตรเบาเลยกูเคยไปลองนั่งมาแล้วครั้งเดียวในชีวิตน่ะไอ้ที่ถ่ายรูปนั่นแหละตอนนั้นอะแม่งยกไปเลยอะเผื่อแม่งเข็นออกไปด้วยไอ้เหี้ยก็มันตัวนี้จะไม่ให้สกอร์มันยังไงให้ผมไม่ให้อะไรไปนะตอนบ่ายเดี๋ยวผมมารันเพย์บอยมาทุกคนอ่ะผมบอกแค่นั้นนะตอนบ่ายมึงถ้ามึงมาเยอะมึงมาเล่นได้จริงๆอ่ะอยากให้พวกมึงมาเล่นกันไม่อยากให้มาแบบว่าเล่นเลยเดี๋ยวเอาสนุกเว้ยไม่ถ้ามึงอ่ะมึงตั้งไว้ตอนบ่ายกูให้เล่นมึงอยากเกิน10เคสอ่ะอย่าให้มันนำเราอ่ะแค่นั้นเลยเดี๋ยวทอนคืนได้อยู่แล้วช่วงคืนอ่ะไม่เป็นไร10บวกอ่ะเอาสนุกเว้ยเอาสนุกอุ้มอยู่เคสหนึ่งไหมครับอุ้มไหมครับ
คุณเลยเนาะมีผมมีอยู่โดไปเอาไว้พี่น้องมึงมาใหม่โดไปแบงถ้าพี่มีรถดีๆสักคันนึงอ่ะเอ็งว่าพี่ช่วยเคลียร์ได้ป่ะไม่ได้ผมอยากทำพวกโซนิกอยากทำโซนิกมากเลยไหมผมว่าจะซื้อโซนิกอยู่แต่ว่ายังตัดสินใจซื้อไม่ได้สักทีนึงซื้อไปก็ไม่ได้ขับมีซูมเมอร์เอ็กซ์อยู่แล้วไงอยากแบบได้ฟิลแบบตอนที่เราไม่มีตังค์อ่ะแล้วแบบเราอยากได้อ่ะถ้าได้ซื้อมันน่าแบบจะดีอ่ะผมเจอโซนิกที่ไหนผมแบบถ่ายรูปตลอดเลยถ่ายรูปไว้อ่ะเก็บไว้ให้ลูกในอนาคตเผื่อแบบมอเตอร์ไซคันนี้มันจะแพงขึ้นมาในอนาคตนึกภาพว่าผมว่ามันแพงขึ้นอยู่แล้วแหละประมาณ 10-20 ปีอ่ะคนมันถามหากันแน่นอนอ่ะแต่ผมมันไม่ครับว่าไงครับลุงผมแบบอยากปรึกษาลุงหน่อยครับเรื่องรถประมูลเนี่ยว่ามาอย่างเงี้ยลุงตอนเนี้ยมันไม่สามารถซื้อขายรถประมูลกันได้แล้วคนที่เป็นเจ้าของครับแต่ถ้าเป็นแบบอย่างสมมติผมมีรถลุงมีรถเงี้ยแล้วเราแบบพอใจที่จะแลกกันอย่างเงี้ยเราไปเสนอเขาได้ไหมว่าแบบเราแลกกันอ่ะมันไม่มีมันมีซื้อขายนอกน่าจะได้นะน่าจะได้นะแล้วอีกคนนึงเออน่าสนใจนะแล้วก็แบบเสียค่าธรรมเนียมเข้าประเทศไปก็ได้ลุงคนละ2ล้านหรืออะไรเงี้ยเออๆเนี่ยผมเห็นด้วยมันไม่ใช่ซื้อขายกันอ่ะใช่เออบางคนก็อาจจะเบื่อรถตัวเองอยากลองขับรถรุ่นอื่นบ้างอะไรเงี้ยเออๆนี่เห็นด้วยเลยเออได้ๆเดี๋ยวผมไปเสนอให้เดี๋ยวผมไปคุยให้ครับลุงขอบคุณครับอันนี้เวิร์คอันนี้เวิร์คจุดแรกเงินเนี่ยนะดูดิที่เราไปดักประจำดูดิพอเราได้รีบปุ๊บแม่งมาเลยตรงนั้นไหนนู้นเลยนะสมัยที่เป็นรถทดแทนอ่ะแต่ตอนที่มาแรกเราไม่คิดว่ามันจะปืนเอสยากที่สุดตอดเอ้ยครับลุงไม่เป็นไรครับผมสู้อยู่ครับได้ๆครับเอ้ยดูแดมด้วยนะลุงไปไหนอ่ะไปฟีฟ่าแล้วเหรอครับใช่กูไปฟีฟ่าเดี๋ยวกูเสียตังค์นะเองกูน้องๆเดี๋ยวผมคุมน้องๆเพื่อนๆเองครับโอเคได้เลยมึงคุมไปเลยอ่ะถ้ากูไม่อยู่กูมอบหัวหน้าให้มึงโอเคป่ะของครับลุงได้ครับได้ครับแต่ถ้าผมมีรถดีๆเฮ้ยมึงฟังนะตอนกูไม่อยู่อ่ะกูให้ไอ้ต๊อดเป็นหัวหน้า JK นะโอเคป่ะของครับลุงของครับด้วยโอเค